2ธันวาคม64พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีที่มีบางประเทศของทวีปเอเชียพบมีการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนแล้วในส่วนรัฐบาลไทยจะใช้มาตรการแรงขั้นปิดประเทศหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ายังไม่ปิดประเทศเพราะมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคด้วยการตรวจคัดกรอง RT-PCR อยู่แล้วและจะมีการกักตัวไว้ชั่วคราวจนกว่าผล RT-PCR จะออกมาอย่างไรก็ตามการดำเนินการต้องมองทั้งสองด้านควบคู่กันคือทั้งเศรษฐกิจและความปลอดภัยซึ่งการออกมาตรการต่างๆบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนได้มีการพิจารณาหารือร่วมกันในทุกด้านอย่างรอบคอบแล้วก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งโดยย้ำวันนี้ทุกสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งโดยหากสถานที่ใดพร้อมก็ให้ติดป้ายรับรองว่าสถานที่นี้ปลอดภัยจากโควิด-19นายกฝากให้ทุกคนช่วยกันขยายความสร้างการรับรู้เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อให้การดำเนินการต่างๆเดินหน้าต่อไปได้